รู้ไหมคะว่ากระติกน้ำหรือกระบอกน้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราดูแลไม่ถูกต้องหรือดูแลไม่สะอาดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคได้นะคะเชื้อโรคที่เจอเยอะที่สุดก็คือกลุ่มของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียถ้าเราดื่มน้ำในแก้วน้ำที่ไม่สะอาดหรือว่าเราล้างไม่สะอาดเนี่ยเชื้อราหรือแบคทีเรียเหล่านี้มันก็จะเข้าสู่ร่างกายเราเราจะมีโอกาสท้องเสียได้หรือว่าปวดมวนท้องได้เพราะฉะนั้นวันนี้หมอจะสาธิตวิธีการล้างขวดกระบอกน้ำหรือว่ากระติกน้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันนี้อย่างถูกวิธีกันค่ะอันดับแรกเราก็เทสิ่งที่อยู่ในกระบอกกระติกน้ำก่อนนะคะแล้วก็ลองล้างน้ำให้มันพวกคราบต่างๆพอออกมาบ้างก่อนเนาะแล้วก็ใส่สบู่เหลวหรือว่าเป็นน้ำยาล้างจานธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็ใช้แปรงอย่าลืมว่าแปรงที่ดีคือแปรงที่มันมีฟองน้ำที่ปลายเราจะได้ล้างก้นกระติกได้อย่างสะอาดมั่นใจนะคะปึ๊บอย่าลืมว่าเราต้องล้างฝาด้วยนะคนส่วนมากชอบลืมล้างฝากับข้างๆเพราะว่าตรงยางพวกนี้มันชอบมีเชื้อราขึ้นง่ายเราก็ต้องขัดนิดนึงโอเคแล้วก็ตรงจุกที่เอาไว้โดนปากเราเนี่ยแหละค่ะต้องล้างให้สะอาดเพราะไม่งั้นเป็นแหล่งเชื้อโรคเข้าปากเราแล้วก็จะท้องเสียได้เสร็จแล้วถ้าบ้านไหนมีเขาเรียกว่าก๊อกน้ำที่มีน้ำอุ่นออกมาเลยก็จะดีมากแล้วก็ใช้น้ำอุ่นล้างไปเลยก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคฆ่าแล้วก็กำจัดพวกไขมันที่มากับพวกเครื่องดื่มเช่นพวกกาแฟใส่ครีมอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เอาไขมันพวกนี้ออกมาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะก็เป็นน้ำธรรมดาก็ได้แล้วก็ล้างเสร็จเอาฟองสบู่ให้หมดแล้วก็ผึ่งให้แห้งแค่นี้เองเสร็จแล้วง่ายดายมากสำหรับการล้างกระบอกน้ำหรือกระติกน้ำนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่มีคนถามมาเช่นเครื่องนึ่งจำเป็นไหมถามว่าถ้าบ้านไหนมีก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ผิดเพราะว่าเครื่องนึ่งมันก็ช่วยให้ฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องนึ่งก็เราก็ล้างให้สะอาดมันก็ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้อยู่แล้วค่ะ